ผู้ชมคะชะตากรรมของกลุ่มคณะหุ่นละครเล็กนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับกรณีที่เคยเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียที่มีการออกมาขอระดมทุนจำนวนเงิน10ล้านบาทไปซื้อที่ข้างๆกับพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเป็นที่ที่มีแผนว่าจะสร้างตึก8ชั้นไม่ให้ตึกนี้นะคะไปบดบังทัศนียภาพของพิพิธภัณฑ์ซึ่งประเด็นของการระดมทุนนี้เองทางภาครัฐก็ไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือนะคะเป็นการระดมทุนของโซเชียลมีเดียล้วนๆเลยค่ะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าปัจจุบันนี้สังคมไทยใส่ใจกับศิลปะวัฒนธรรมมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังมีชะตากรรมของพิพิธภัณฑ์เอกชนอีกหลายรายเลยที่อยู่ในประเทศไทยพวกเขาเหล่านี้จะเป็นยังไงพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามจากรายงานพิเศษของทีมล่าความจริงโดยคุณภาขวัญศักดิ์ขจรยศค่ะนี่คือที่ดินด้านข้างของพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกที่กำลังจะมีการก่อสร้างอาคารสูง8ชั้นซึ่งหากปล่อยให้การก่อสร้างดำเนินต่อไปย่อมก่อผลกระทบและบดบังทัศนียภาพของพิพิธภัณฑ์จึงเกิดแคมเปญรับบริจาคเงินจำนวน10ล้านบาทเพื่อซื้อที่ดินผืนนี้จริงๆแล้วที่ดินไม่ได้มีราคาแค่10ล้านบาทแต่มีราคาสูงถึง40ล้านพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกหรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางรักเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ก่อตั้งโดยเอกชนเจ้าของต้องการมอบบ้านของตนเองเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของชาวบางกอกหรือคนกรุงเทพแท้ๆที่มีฐานะปานกลางในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่2แต่เราคิดอาจารย์คิดว่าด้วยยอดจำนวนเงิน100บาทเนี่ยทุกคนให้ได้แน่ไม่มีเหตุผลที่จะโอ้ยมาขออะไรกัน10ล้านฉันจะไปมี10ล้านอะไรฉันจะต้องทำไม่นู่นนี่ใช่ไหมพ่อขอ100บาทแล้วจำนวนคนก็กรุงคนไทยมีตั้งเท่าไหร่60ล้านไอ้1ล้านก็ไม่มีเหลือไม่มีเหลือคนที่1ล้านว่างพอที่จะใส่แล้วซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมามันก็พิสูจน์ไงว่าคน1ล้านคน1แสนที่จะให้น่ะมีพิพิธภัณฑ์เป็นประหนึ่งเป็นโรงเรือนบรรจุความทรงจำเรื่องราวและศาสตร์ทุกแขนงผ่านทางวัตถุที่จับต้องได้ซึ่งถูกนำมาจัดแสดงไว้นั้นโดยนิยามก็มีความเป็นสาธารณะอยู่ในตัวอยู่แล้วจึงมีหลายคนคิดว่าหน่วยงานรัฐควรมีบทบาทสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ให้มากกว่านี้แม้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ของเอกชนก็ตามทว่าความเป็นจริงของประเทศไทยกลับสวนทางที่จริงพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกไม่ใช่เคสแรกที่มีปัญหาอะไรทำนองนี้เรื่องแบบนี้มีมาตลอดทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวที่คนอาจจะนึกออกแล้วก็รู้ดีก็คือสักเมื่อปี45 46ประมาณนั้นนะคะที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีอันนั้นเนี่ยโดนรัฐเรียกเก็บภาษีโรงเรือน 200,000 ย้อนหลัง20ปี 200,000 ในขณะที่เขาเปิดให้ชมฟรีนะแม้พิพิธภัณฑ์เอกชนยังคงประสบปัญหาหลากหลายโดยเฉพาะการไม่ได้แรงสนับสนุนจากภาครัฐแต่ข้อมูลจากศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรกลับพบว่าในช่วงหลังปี2530เป็นต้นมามีปรากฏการณ์การขยายตัวของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่จัดทำโดยเอกชนสูงขึ้นมากทำให้ขณะนี้มีจำนวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยอยู่ทั้งสิ้น 1,439 แห่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐ706แห่งและเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ก่อตั้งโดยเอกชนอีกถึง733แห่งปรากฏการขยายตัวของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนคือการสะท้อนคุณค่าที่ลึกซึ้งในมิติทางสังคมพิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากภาคประชาสังคมคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะมาจากสำนึกในรากเหง้าของคนในท้องถิ่นเองคนเหล่านี้คือผู้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของตนผมมองว่ามันเป็นความหวังในยุคนี้เกิดจากสำนึกของคนท้องในท้องถิ่นในชุมชนเขามีสำนึกในรากเหง้าของเขาเขาจัดการทำขึ้นเองทำที่กำลังที่เขามีอยู่แต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาอธิบายได้เขาสื่อได้นะแล้วคนก็เริ่มสนใจอย่างต่างประเทศมันก็ต้องสนใจอย่างเงี้ยคนท้องถิ่นมีอะไรมีชีวิตวัฒนธรรมเป็นยังไงเห็นคนเป็นยังไงอย่าไปหวังราชการไปหวังกทม.หวังผู้บริหารหวังภาคประชาสังคมต้องช่วยกันเองถ้าทำได้เนี่ยมันก็ฟื้นกู้กรุงเทพกลับมาแม้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เห็นว่าอดีตรากเหง้าตัวเองเป็นยังไงแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นพิพิธภัณฑ์ไทยจะอยู่รอดหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับจิตสำนึกในการอนุรักษ์
และความใส่ใจต่อประวัติศาสตร์ของคนในสังคมเองด้วยเพื่อที่ประเทศไทยจะได้มีสถานที่บันทึกเรื่องราวอันทรงคุณค่าให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาสืบไปทีมเล่าความจริงพิกัดข่าวนาว26รายงานสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นที่สุดในตอนนี้นะคะก็คงจะเป็นการรวมตัวกันเพื่อที่จะรักษารวมถึงเก็บอดีตที่เป็นความทรงจำดีๆของเราเอาไว้เพราะฉะนั้นพิพิธภัณฑ์ชุมชนนี่เป็นเรื่องที่สำคัญจะต้องช่วยกันถามจริงๆว่าถ้าไม่มีการแชร์ในโลกโซเชียลจะอยู่ไหมจะอยู่ถึงทุกวันนี้หรือเปล่าประเด็นนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้พลังโซเชียลจากประชาชนแล้วหน่วยงานภาครัฐคุณจะไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเลยเหรอหลายครั้งแล้วนะคะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรก